สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่บริเวณสามแยกบางกะปิซึ่งอดีตนะครับก็เป็นทุ่งบางกะปิดินแดนที่ดูแล้วบ้านนอกบ้านนอกมากๆเลยนะในหนังภาพยนตร์เรื่องขวัญกับเรียมนะครับเป็นท้องนากว้างใหญ่ปัจจุบันนะครับทุ่งบางกะปิก็ได้เปลี่ยนไปคลิปนี้ผมจะพาผู้ชมนะครับมาต่อกับสะพานข้ามสามแยกบางกะปิโครงการก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะครับเป็นการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบางกะปิต่อจากคลิปที่แล้วโดยกลุ่ม BTS นะครับก็ได้ก่อสร้างตั้งแต่ช่วงหน้าศูนย์การค้าตะวันนาจนมาถึงสามแยกบางกะปิคลิปนี้ผมจะต่อนะครับตั้งแต่ช่วงสามแยกบางกะปิผ่านถนนเสรีไทยจนไปถึงนิด้าซึ่งเป็นการก่อสร้างของกทม.นะครับที่เขาจะมีการปรับปรุงสะพานต่อจากที่ทางกลุ่ม BTS นะครับได้ก่อสร้างไว้การปรับปรุงของทางกรุงเทพมหานครนะครับก็จะแตกต่างกับทางที่กลุ่ม BTS นะครับเขาได้ก่อสร้างนะตรงแถวหน้าเดอะมอลล์ตั้งแต่ศูนย์การค้าตะวันนาจนมาถึงสามแยกบางกะปิตรงนั้นรื้อนะครับเรียกว่าทั้งหมดเลยนะแล้วก็สร้างใหม่แต่ว่าในส่วนตั้งแต่สามแยกบางกะปิจนไปถึงนิด้าเนี่ยก็จะเป็นการปรับปรุงบางส่วนนะครับบางส่วนก็ทำขึ้นใหม่บางส่วนก็ใช้ชิ้นส่วนเดิมแต่ว่ามาทำให้เกิดความแข็งแรงขึ้นสำหรับผู้รับเหมานะครับก็แยกกันนะก็เลยทำให้การก่อสร้างนะครับแล้วก็ความก้าวหน้าของการก่อสร้างก็ไม่เท่ากันในส่วนของ BTS ก็ทำก่อนนะครับก็กำลังจะเสร็จแล้วแต่ว่าในส่วนของทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ยังดูยังเหลืออีกเยอะนะแต่ว่าเวลาเปิดนะครับก็ต้องเปิดพร้อมกันตรงนี้เป็นบริเวณทางแยกหน้าสำนักงานเขตบางกะปิมีการก่อสร้างสกายฮอลล์นะครับไม่ใช่สถานีรถไฟฟ้านะรูปร่างคล้ายๆนะครับเรียกว่าลานกิจกรรมลอยฟ้าจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่เลยนะของย่านบางกะปินะครับสกายฮอลล์ลานกิจกรรมลอยฟ้าบริเวณแยกหน้าสำนักงานเขตบางกะปิทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้มีการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าเพื่อเชื่อมต่อระบบสาธารณะรูปแบบต่างๆครอบคลุมทางเดินเท้าระบบขนส่งสาธารณะทั้งระบบล้อรางเรือรวมถึงจัดให้มีลานกิจกรรมลอยฟ้าหรือว่าสกายฮอลล์โดยได้มีการก่อสร้างพร้อมกับการปรับปรุงสะพานในคราวเดียวกันนอกจากนี้โครงการดังกล่าวก็เป็นโครงการเพื่อออกแบบให้สามารถใช้ประโยชน์ได้กับทุกคนเรียกว่า Design for All โดยให้ความสำคัญกับผู้เดินเท้านะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการโดยคำนึงถึงบริบทของพื้นที่ให้สามารถเดินทางได้แบบไร้รอยต่อไร้รอยต่ออีกแล้วนะครับมาอีกแล้วไร้รอยต่อก็เป็นการปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ปัจจุบันนะครับในส่วนที่กรุงเทพมหานครได้มีการปรับปรุงก็คือตั้งแต่ช่วงสามแยกบางกะปิจนไปถึงถนนเสรีไทยหน้านิด้าโครงการก็มีความก้าวหน้า 37.05% ล่าช้ากว่าแผน 56.87% โอ้โหล่าช้ากว่าแผนเยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่าตามแผนเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะ 90% แล้วเนื่องมาจากอุปสรรคการรับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากรฟม.ล่าช้าและการแก้ไขแบบให้เหมาะสมกับสภาพก่อสร้างจริงโครงการมีแผนที่จะเปิดผิวจราจรบนสะพานให้ได้ในวันที่9กันยายน2566งานปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิช่วงสะพานลาดพร้าวถึงถนนเสรีไทยจนไปถึงหน้านิด้าก็มีทั้งส่วนที่ปรับปรุงในพื้นที่แล้วก็มีบางส่วนนะครับของสะพานที่นำไปปรับปรุงในโรงงานแล้วก็นำชิ้นส่วนนะครับกลับมาติดตั้งในพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่สำนักการโยธานะครับก็ได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้เพิ่มแรงงานในสายงานที่สามารถดำเนินการคู่ขนานกันไปได้เพื่อให้สามารถคืนผิวจราจรด้านล่างภายในวันที่31พฤษภาคม2566พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันฝุ่นและเสียงในการก่อสร้างอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับประชาชนผู้รับเหมานะครับเขาก็กำลังเร่งดำเนินการในส่วนทางลงนะสงสัยจะเปิดตรงนี้ก่อน
ก็เป็นทางลงแถวซอยเสรีไทยซอย3นะครับถ้าจะไปลงนิด้านะครับก็วิ่งยาวไปทางด้านบนโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิช่วงสะพานลาดพร้าวถึงถนนเสรีไทยยาวไปถึงนิด้าผู้รับจ้างก็คือบริษัท IETL จำกัดเริ่มต้นสัญญาวันที่1ตุลาคม2564และได้สิ้นสุดสัญญานะครับเนี่ยเพิ่งสิ้นสุดสัญญาไปแล้วนะในวันที่24มีนาคม2566ก็น่าจะต่อนะครับเพราะว่าผู้รับจ้างก็เข้าพื้นที่ได้ช้านะก็คงจะต่อกันอีกสักหน่อยนึงส่วนใหญ่นะครับผู้รับจ้างนี่ก็จะเข้าพื้นที่ได้ช้านะคือตามกำหนดอาจจะเข้าได้ต้นปีแต่ไปเข้าได้จริงประมาณปลายปีอย่างนี้นะครับก็ทำให้งานก่อสร้างเขาไม่ได้เป็นไปตามวันที่กำหนดเนี่ยผมก็เดินมาถึงบริเวณหน้านิด้านะครับสะพานทางลงทางขึ้นตรงนี้ก็เป็นคลองลำพังพวยคลองนี้น้ำสีเขียวเลยนะโอ้สีเขียวมากๆเลยนะเขาเรียกว่าเขียวมรกตก็นำมาฝากกันนะครับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบางกะปินะแล้วก็การก่อสร้างสกายวอล์กนะครับเชื่อมย่านบางกะปิขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าในแมทในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ